จริญธรรมสำนึกดีเจ้าต่อไปเป็นการรายงานข่าวจากบวรภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าข่าวแรกเป็นข่าวงานวันบวรครั้งที่32ที่ลานนาอโศกห้องเรียนที่3ภูผาฟ้าน้ำเจ้าวันศุกร์ที่28กันยายน2561สมาชิกกลุ่มบวรลานนาอโศกมาช่วงค่ำมาพักค้างวันเสาร์ที่29กันยายน2561 4:30 นสมณะสันติอภัสโรตีระฆังปลุกเพื่อให้ผู้มาร่วมงานวันบวรมาร่วมทำวัดสวดมนต์4:45 นสมณะนำไหว้พระพาอธิษฐานจิตนั่งเจโตสมถะโดยใช้หลักเตวิโชและอานาปานสติจากนั้นแสดงธรรมเรื่องวิธีระงับความอาฆาต5ประการและพูดถึงข่าวสึนามิถล่มอินโดนีเซีย 7.5 ริกเตอร์คลื่นสูง2เมตรหลังทำวัดเช้าครูรู้ตั้งใจนำนักเรียนสัมมาสิกขาต้มน้ำสมุนไพรเพื่อบริการกับผู้อายุยาวปวส.ประกาศนำน้องๆสมาชิกขาภูผาฟ้าน้ำฝ่ายหญิงทำอาหารครูรู้บุญธรรมลุงต๋อยช่วยกันไปตัดฟืนข้างทางเข้าลานนานาฬิกาสมณะ4รูปอุปถากครูบาอาจารย์อาจารย์หนึ่งนำทบทวนว่ามาถึงวันนี้เราได้พัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างและทบทวนพระวินัย9:00 นสมณะ5รูปบิณฑบาตที่ศาลาธรรมธรรมแล้วแสดงธรรมก่อนฉันท์12:44 อาจารย์หนึ่งนำพูดคุยกับครูวิชาการสู่การบูรณาการในฐานงาน13:30 วันนี้บูรณาการฐานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพครูอารีกับครูพรพิมลเป็นหลักในฐานวิทยาศาสตร์ครูใบโพครูเพนพุทธบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษครูนวลสวัสดิ์บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์แม่ดาวนวลแสงบูรณาการวิชาภาษาไทย15:00 นอาจารย์หนึ่งและปัจฉาสมณะสรุปการเรียนการสอนบูรณาการการศึกษาของวันนี้
15นาฬิกาอาจารย์หนึ่งแสดงธรรมพูดคุยสรุปงานกับชาวชมรเชียงใหม่ให้เข้าใจถึงการปฏิบัติธรรมได้มั่นคงต่อเนื่องก็จะช่วยให้พบสิ่งอัศจรรย์ในทางธรรมที่คนทั่วไปเข้าใจได้ยากข่าวต่อไปเป็นข่าวจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมร่วมกันทำฝายที่ดอยแพงค่าภูผาฟ้าน้ำเจ้าวันที่2ถึง4ตุลาคม2561จิตอาสา21ชีวิตร่วมบำเพ็ญเวลา5นาฬิกาสวดมนต์ทบทวนธรรมะร่วมกันหลังจากนั้นฝ่ายชายตัดไม้ไผ่เพื่อเตรียมทำฝายฝ่ายหญิงเข้าครัวเตรียมอาหารหลังรับประทานอาหารก็ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตท่ามกลางอุปสรรคคือฝนตกและน้ำหลากที่ภูผาฟ้าน้ำงานสำเร็จไปได้ประมาณ 70% คาดว่าจะทำให้เสร็จก่อนมีค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎกที่ภูผาฟ้าน้ำในวันที่30พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2561เพื่อเป็นต้นแบบและในค่ายจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมฐานงานที่จะให้ชาวค่ายช่วยกันทำเพิ่มอีกหลายฝายค่ะต่อไปเป็นข่าวผลผลิตไร้สารพิษจากชุมชนเพชรผาภูมิเจ้าเมื่อวันพุธที่3ตุลาคม2561สมณะจากบวรภูผาฟ้าน้ำได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนชาวชุมชนเพชรผาภูมิชุมชนเพชรผาภูมิได้มีการปรับปรุงถนนในชุมชนมีการปลูกผักไร้สารพิษโดยก่อนที่สมณะจากบวรภูผาฟ้าน้ำจะเดินทางกลับบวรภูผาฟ้าน้ำชาวชุมชนก็ได้นำผลผลิตไร้สารพิษที่มีอยู่จำนวนมากบริจาคให้กับทางชมรเชียงใหม่และโรงเรียนสมาศิขาภูผาฟ้าน้ำได้แก่มะละกอไร้สารพิษมะนาวไร้สารพิษหน่อไม้ดองไร้สารพิษซึ่งพืชผลสดๆก็เก็บกันแบบสดๆมาบริจาคให้กันแบบสดๆไร้สารพิษเลยทีเดียวต่อไปเป็นข่าวการศึกษาที่ตอบโจทย์ชุมชนเจ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกหลานชาวอโศกต่างแสดงความกตัญญูบูชาพ่อครูสมณโพธิรักษ์ในรอบ84ปี48พรรษาครูกับนักเรียนฝ่ายชายจึงเดินทางไปแสดงความกตัญญูพ่อครูด้วยการช่วยงานพัฒนาหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกตามกำลังและเวลาที่จะสามารถกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเตรียมดินปลูกพืชผักการทำ5สอการขนปุ๋ยและอื่นๆก่อนเริ่มงานมหาปวารณาในช่วงออกพรรษานี้ครูกับนักเรียนสมาศิขาภูผาฟ้าน้ำฝ่ายชายได้เดินทางไปแสดงความกตัญญูปฏิบัติบูชาตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2561จึงได้เดินทางกลับมาช่วยงานชุมชนและเตรียมงานในช่วงเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงในวันที่9ถึง17ตุลาคม2561นี้ข่าวต่อไปเป็นข่าววันศุกร์โลกุตระที่ชมรเชียงใหม่เจ้าเมื่อวันศุกร์ที่5ตุลาคม2561เป็นงานวันศุกร์โลกุตระเวลาประมาณ 8:30 นสมณะมาบิณฑบาตเพื่อยังพุทธประเพณีที่ด้านหน้าของชมรเชียงใหม่เวลา 9 นาฬิกาสมณะแสดงธรรมเรื่องทำดีอวดดีได้ไหม
ผมที่เรืออากาศเอกภูดลจุฑามาศเป็นอดีตนักบิน F5 กองทัพอากาศและกัปตันการบินไทยได้ประโยชน์ในเรื่องของการที่เราควรที่จะแสดงถึงสิ่งที่เรามีความดีในตนให้เป็นที่ปรากฏพอประมาณเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างกับผู้อื่นได้เพราะปัจจุบันสังคมค่อนข้างที่จะหาข่าวดีๆได้น้อยมากถ้าเราดูจากตามข่าวในโทรทัศน์หรือตามสื่อต่างๆทั่วไปตามที่ท่านอาจารย์ได้บอกไว้